ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะช่วงนี้สามารถส่ง SMS เข้ามาได้เพราะผู้โชคดียังจะประกาศในช่วงของท้ายๆรายการฉะนั้นยังมีเวลาอยู่แล้วก็ท่านไหนอยากจะนำรายชื่อเข้าร่วมพิธีด้วยนะคะก็พิมพ์ SJ ตามชื่อนามสกุลรวมไปถึงคำถามนะคะส่งมาที่4221606แล้วก็ท่านไหนอยากจะขอพรให้คุณพ่อคุณแม่จะขออะไรขอว่าอย่างไรก็ส่ง SMS เข้ามาเอาละดูเวลาก่อนน้องมวยพอเวลายังเหลือท่านผู้ชมครับผมเชื่อว่าหลากหลายท่านอยากจะฟังจากน้ำเสียงผมคือนี่ที่ผมไปเลือกเองนะท่านผู้ชมนะฮะเลือกมาแล้วเฟ้นมาแล้วว่าบุคคลคนนี้นะไม่รู้จักหรอกอาจจะเป็นแฟนรายการประจำหรือว่าคนที่ดูครั้งเดียวก็มีโอกาสก็ไม่แน่เพราะวันแรกครั้งแรกเนี่ยจะเป็นก้าวแรกแล้วก็จะก้าวต่อไปนั่นแหละฉะนั้นทุกท่านมีสิทธิ์เท่ากันนะฮะเพราะผมเป็นคนคัดเลือกเดี๋ยวเจอกันเนี่ยจะบอกให้ท้ายจะบอกให้แต่ว่าตอนนี้มา SMS กันต่อค่ะเอาละท่านผู้ชมเอาละค่ะคุณหญิงเลขบัตร530ขอให้คุณพ่อคุณแม่อยู่บนสวรรค์นิรันดรก็ขอให้คุณหญิงนะครับในจิตเจตนานะถ้าคุณสมหญิงนะปรารถนาสิ่งใดให้คุณพ่อคุณแม่นะได้บุญกุศลที่เราได้สั่งสมมาหรือได้สร้างมาด้วยบารมีพระพุทธจอมประชันขอสำเร็จนะให้ท่านอยู่ในสวงสวรรค์นะชั้นดาวดึงเลยให้สูงสุดแต่คุณหญิงอย่าลืมนะฮะกระแสบุญนี่จะส่งถึงพ่อแม่ได้โดยตรงมันมีวิธีท่านผู้ชมก็ด้วยนะฮะถ้าท่านอยู่สวรรค์ชั้นสูงแล้วเนี่ยเราลองนั่งกรรมฐานสมาธิแล้วระลึกถึงคุณงามความดีของพ่อแม่ที่ทำมาแต่เล็กแต่น้อยนะฮะอันนี้เป็นอานิสงส์นะฮะอานิสงส์การระลึกถึงคุณงามความดีของพ่อแม่เนี่ยแล้วทำให้ดีเหมือนพ่อเหมือนแม่ที่ได้ดูแลเลี้ยงดูเรามากุศลนี้ก็จะทำให้สำเร็จตั้งแต่นะฮะภพภูมิชาตินี้แล้วก็ชาติหน้าต้องทำด้วยนะฮะระลึกนึกถึงแล้วก็ต้องทำด้วยครับเอสเอสต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณยุภาค่ะเลขบัตร709ถามเรื่องหน้าที่การงานและโชคลาภการงานถามว่าดีไหมนะฮะระดับปานกลางไม่ดีมากแต่เราเองเริ่มจะปีกเวกแล้วก็ทันคนมากขึ้นหลังๆเนี่ยยุภาเนี่ยในความชัดเจนความคิดถ้าเราจะนั่งตรงไหนก็แล้วแต่เราอยากจะปีกเวกไม่อยากจุ้งกับใครนะฮะเพราะคนใกล้ตัวอาจจะเป็นมิตรร้ายในที่สุดอย่างนั้นอย่าระแวงพยายามเลยนะครับว่าเราอยู่ให้ใกล้เขาเนี่ยพยายามแผ่เมตตากุศลจิตที่ดีแล้วก็ปันน้ำใจเล็กๆน้อยๆให้เขาคุณเหมือนศัตรูเยอะพอสมควรแล้วคุณเองคุณก็ต้องระมัดระวังกับคำพูดที่คนที่ไม่คุ้นหน้าคุ้นตาอย่าไปบอกเพราะบุคคลที่3อาจจะไม่ปรารถนาดีและไม่คิดดีด้วยแต่การงานช่วงนี้ยังพอเอาอยู่ยังพอไปได้ดีสวยไปได้สวยนะครับสำหรับโชคลาภช่วงนี้เป็นไงบ้างโชคลาภอยู่ในช่วงที่คุณกำลังจะได้เก็บเกี่ยวบ้างนะฮะระดับหนึ่งไม่เยอะมากแต่ก็เต็มกรอบเต็มกำมือเลยฮะนะก็คิดเองว่าเคยได้อยู่ประมาณนั้นเลยครับนะSMS ต่อมาค่ะครับมาดูกันครับต่อเลยคุณธีรวุฒิค่ะเลขบัตร283ทำงานเกี่ยวกับอะไรดีทำงานด้านเครื่องมือแพทย์ทำงานด้านเรื่องของสาธารณสุขดีนะฮะหรือถ้ามีโอกาสนะทำเรื่องของการอาจจะเป็นเดี๋ยวนี้สมุนไพรนะไว้ใจได้เงี้ยนะครับหรือสมุนไพรที่เกี่ยวข้องในเรื่องของที่เป็นไม่ขายตรงนะที่มีออยอะไรเงี้ยลองทำดูนะครับธีรวุฒิไปได้ดีไปได้สวยคุณต้องอิงเรื่องของเครื่องมือแพทย์นะฮะการรักษาพยาบาลพวกเนี้ยไปได้ดีนะฮะกับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาเลขบัตรคุณคาน292สุขภาพการเงินแล้วก็บูชาอะไรดีมีโชคไหมครับชานี่หัวเข่าไม่ค่อยดีนะฮะระวังเรื่องของลูกสะบ้านะครับหรือแม้แต่ในส่วนที่เป็นนะล่องขานะฮะในช่วงที่เป็นใต้หัวเข่าอ่ะจะมีปัญหาบ่อยๆก็แก๊ปนะหรือแม้แต่ไขข้อไม่ค่อยดีช่วงนั้นน่ะมันจะมีโอกาสนะป่วยเจ็บได้ซ้ำซ้อนอาจจะชาปลายมือปลายเท้าแต่ที่สุดแล้วคุณก็เอาจิตเอาใจนะเอาเวลาใส่ใจนะเรื่องของกายภาพบาดหรือก็ดูแลอย่างต่อเนื่องเนี่ยฮะออกกำลังกายเล็กๆไปก่อนอย่าผีผามนะครับมันจะเป็นได้แล้วเกิดขึ้นช่วงไหนผมบอกเลยว่าคุณอาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นช่วงเดือนหน้าต้องระวังพิเศษส่วนการเงินกำลังจะดีนะดีระดับไหนดีระดับที่ว่าคุณปลดเปลื้องนะสภาวะหนี้สินก้อนเก่าของเดิมเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันไปได้ดีเลยเดือนหน้านะครับมีเฮครับมีโชคไหมค่ะมีโชคไหมไม่มีเอสเอสหน่อมมาค่ะคุณศรีสุดาเลขบัตร586ขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงกับลูกๆทุกคนค่ะแน่นอนนะฮะแสดงว่าเขาอยู่ใกล้วัดเขาก็ลูกวัดครับนะสิ่งที่คุณปรารถนาคุณศรีสุดาเป็นการปรารถนาอันวิเศษและศักดิ์สิทธิ์นะด้วยบารมีพุทธานจอมราชันนะคงประทานพรอันวิเศษและศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ให้คุณผ่านพ้นนะรวยเงินข้ามพ้นรวยเงินราบล้นพ้นภัยนะสิ่งต่างเนี้ยศรีสุดากำลังจัดทิศทางที่ดีส่วนสุขภาพระวังนะรอยต่อรอยร้าวนะระบบขับเคลื่อนที่เกิดขึ้นนะฮะช่วงที่เป็นตรงไหนนะฮะที่เป็นด้านที่เป็นหัวไหล่นะฮะข้างซีกขวาน่าจะมีอุบัติเหตุหรือว่ามีโอกาสกดทับแล้วปวดเจ็บอย่างไร้สาเหตุเนี่ยตรงนั้นน่ะกำลังจะดีขึ้นนะครับ
เอาละนะคะก็คุณผู้ชมที่กำลังลุ้นอยู่นะว่าจะเป็นผู้โชคดีหรือเปล่าเดี๋ยวท้ายๆรายการประกาศรายชื่อแน่นอนแต่ว่าตอนนี้มาทางส่วนอีเมลกันบ้างคุณจักรพงศ์จะเจอเนื้อคู่ตอนไหนคะลักษณะเนื้อคู่เป็นยังไงดูรายการจบเจอทันทีเลยครับเนื้อคู่อยู่ที่บ้านหรือเปล่าเอ้ามาดูจักรพงศ์นะฮะบอกว่าเนื้อคู่คุณนะจะเป็นคุณอายุน้อยฝ่าผมสั้นนะครับไม่ใช่ผมยาวเลยแล้วเป็นคนร่างเล็กนะเพราะถามเรื่องรูปร่างมาด้วยผมก็บอกให้ตามนั้นนะครับผิวขาวไม่ชอบคนผิวดำเหมือนน้องมุ้ยนะครับน้องมุ้ยผิวดำไหมหนูแค่คำๆเองคำๆเองแต่แหละครับคุณจักรพงศ์ลายเซ็นลายเซ็นเลยครับรายการสบายๆท่านผู้ชมนะครับอย่าไปเครียดไปเลยฮะจะเครียดเรื่องงานแล้วก็มีรอยยิ้มกับผมไปนะฮะมีรอยยิ้มกับครูไปเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับจะได้ส่งกำลังใจให้กันและกันแบบนี้นะคะแล้วก็คุณผู้ชมเองนะคะที่กำลังลุ้นอยู่นะว่า2ท่านผู้โชคดีจะเป็นใครเดี๋ยวต้องลุ้นกันต่อนะคะเพราะว่ายังจะต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงว่าใครที่อยากจะเดินทางนะไปร่วมบุญกันย้ำนิดนึงนะคะวันพรุ่งนี้นะคะก็ในช่วงของประมาณเย็นๆเย็นๆแล้วฮะเจอกัน6 โมงเจอกันเพราะว่ามีการสวดพระชยมงคลคาถาท่านผู้ชมนะฮะเรียนเชิญนะเราไปให้กำลังใจพระเดชพระคุณเจ้าที่มรณภาพไปท่านเองก็ตั้งใจตั้งแรงศรัทธาเยอะนะครับตั้งแต่เรื่องของพิธีกรรมตั้งแต่เรื่องของการจัดสถานที่ตรงนี้นะร่วมกับคณะกรรมการวัดผมเองในฐานะที่ผู้ประสานต่อนะเป็นเนื้อนาบุญที่จะเอาบุญจากทางบ้านรวมกับบุญทางวัดมารวมกันแฟนรายการไปกันแล้วก็อย่าลืมนะฮะวันที่29พบกันวันที่30มีพิธีกรรมดีมีครูเขาจะกุดมอกให้ทุกท่านนะที่สร้างกุศลด้วยแค่199 บาทก็เข้าร่วมพิธีกรรมได้ไม่ต้องลงทะเบียนเอาเงินทั้งหมดนะฮะสร้างโบสถ์โบสถ์ใช้เงินเยอะเราต่อยอดกันจะมากจะน้อยก็ไม่เป็นไรเพียงแต่เอาหัวใจเข้าแลกกันก็ว่ากันไปนะฮะครับเหมือนที่คุณผู้ชมได้เห็นด้านหน้าเนี่ยนะคะพระพุทธชินราชเนี่ยซึ่งจะได้เป็นพระประธานนะคะแล้วหลังจากนี้ไปเนี่ยจะได้มีโอกาสได้วางศิลาฤกษ์กับพระอุโบสถที่นี่แห่งนี้สถานที่ตรงนี้ที่เห็นเนี่ยมีทั้งปักพื้นที่และมีธงอยู่ตรงนี้เนี่ยแหละค่ะวันที่30สิงหาคมบริเวณพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของการวางศิลาฤกษ์แล้วฉะนั้นเรามาร่วมบุญใหญ่ร่วมกันนะคะแล้วก็นอกจากนี้ใครอยากจะร่วมบุญกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการบูชาวัตถุมงคลเป็นเจ้าภาพกองกฐินเองก็ตามนะคะก็สามารถที่โทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าโทรเข้ามาจับจองโทรเข้ามาจองชื่อกันได้นะที่เห็นด้านหน้านี้ผ่านพิธีกรรมมามากมายไม่ว่าจะเป็นพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์นะคะพิธีผูกขวัญแม่นางรถหรือแม้กระทั่งสมโภชพระพุทธฐานจอมราชาเองก็ตามตรงนี้ก็มาร่วมกันแล้วก็ด้านหน้านะคะศรีคณะปฏิมหาราชตรงนี้ก็ทั้งคุณอาสุเทพแล้วก็รวมไปถึงอาเดือดดอกสะดาวแล้วก็ทางทีมงานหยกก้าวฉัตรเนี่ยอยากจะมาร่วมบุญร่วมกันก็เลยได้มีการจัดนะคะชุดพระพิคเนศหรือว่าศรีคณะปฏิมหาราชที่เป็นเนื้อหยกเนื้อโป่งขานเนี่ยแหละค่ะได้ร่วมบุญร่วมกันดูใครสนใจตรงไหนสอบถามทีมงานได้นะโทรเข้ามาลงทะเบียนโทรเข้ามาจองชื่อกันได้นะเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้ได้เลยเอาละครับท่านผู้ชมนะฮะผมก็อยากให้พรอันศักดิ์สิทธิ์วิเศษนะครับมอบให้ท่านผู้ชมทางบ้านมีผู้โชคดี2ท่านนะที่อยู่ในมือผมแล้วก็นะพอคัดเลือกแล้วก็เป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นแต่ขอเป็นความสุขคืนสู่นะท่านผู้ชมที่ชมรายการหัตถจิตก็แล้วกันนะครับผู้ที่ได้รับพระพิคเนศนะครับนะพระพิคเนศก็จะเป็นองค์นี้นะฮะแล้วก็เป็นเนื้อหยกเขียวด้วยกันนะเดี๋ยวกล้องโพสต์มานิดนึงจะตั้งอยู่คู่กับพระพุทธประธานจอมราชันที่ทำพิธีเหนือเขื่อนลำตะคองที่ผ่านมานะฮะนะศรัทธาแม่นะฮะวันแม่แห่งชาตินั่นเองนะฮะด้านหน้านะองค์นั้นก็คือคุณพิริยาลิตรินะฮะเป็นพระพิคเนศนะครับองค์หยกเขียวเขาบอกว่าอย่างนี้นะคุณปริยาเนี่ยได้ส่งข้อความมาว่าขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงอยู่กับผมนานๆนะฮะคุณปริยานะฮะลิลินะครับนะถ้าผมอ่านผิดนะเรียกผิดต้องขออภัยด้วยนะเอสเบสนี้ได้รับไปแล้วนะครับพระพิคเนศแล้วอีกท่านหนึ่งได้ไม้กลายเป็นหินนะครับที่ผมได้สร้างขึ้นมาเหลือไม่ถึง2องค์แต่องค์เนี้ยจากใจหัวใจครูนะครับไม่มีอะไรแทนคำว่าขอบคุณมีแต่พระปฏิหารพระพุทธปฏิหารนั่นเองนะฮะก็คือคุณภริภาภริราพันธ์ภริราพันธ์นะครับขันติประเสริฐทั้งมวยเขาบอกงี้ขอให้คุณแม่นะข้อความเขาเขียนว่างี้นะฮะขอให้คุณแม่ประทานพรอ๋อขอให้คุณพระขออภัยประทานพรให้คุณแม่หายจากโรคภัยที่เป็นอยู่ตอนนี้คุณแม่อยู่โรงพยาบาลซึ่งเราเพิ่งอาจารย์เพิ่งได้วิเคราะห์ใช่ฮะเขาเลือกไปกับเรื่องแม่จากนั้นรับพระพุทธหันจอมราชันไปนะครับนี่แหละค่ะก็เป็น2ท่านผู้โชคดีนะคะแต่ว่าในส่วนของรายชื่อทุกท่านที่ส่ง SMS เข้ามาเดี๋ยวจะเอาไปร่วมพิธีอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็วันนี้มวยแล้วก็สหัสถาลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะครับ